เอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกาลินคังครับคือภาวะวิกฤตแบบนี้อย่างที่บอกเราก็ต้องหาช่องทางเติมเงินในกระเป๋าให้กับตัวเราเองเพราะว่าเราจะไปหวังจากคนนู้นคนนี้เห็นทีจะยากเพราะว่าคนนู้นคนนี้ก็ไม่มีตังค์เหมือนกับเราฉะนั้นใครที่เห็นโอกาสกว่าเห็นโอกาสมากกว่าหรือว่ามีแนวคิดมีรูปแบบในการทำงานที่ดีกว่าก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าแต่ช่วงนี้เราจะมาคุยกับบุคคลท่านนี้นะครับซึ่งเป็นดีเจวิทยุธุรกิจตามต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับค่ำบอดในวงการสื่อวิทยุแล้วก็เกษตรกรมานานเลยทีเดียวท่านคนนี้ก็คือคุณบัวลีสาลิพันธ์หรือดีเจสาวฟากห้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมต้องไปอยู่ฟากห้วยอยู่ฟากเดียวกันไม่ได้เลยทำไมต้องไปอยู่คนละฟากบ้านมันติดอยู่ฝั่งห้วยพอดีอ๋อบ้านนี่ไปปลูกอยู่ฝั่งห้วยค่ะห้วยถ้าภาษากลางท่านผู้ชมเข้าใจนะเป็นคลองคลองค่ะเป็นคลองถ้าภาษากลางถ้าทางภาคอีสานเนี่ยนะเขาเรียกว่าห้วยก็เป็นลำคลองยาวๆนั่นแหละค่ะถ้าหน้าแล้งนะมีแต่ลำไม่เฉยไม่มีน้ำมันแห้งแล้งอย่างนั้นต้องเข้าใจสักนิดนึงนะเกือบแล้วล่ะค่ะเกือบแล้วใช่ไหมคุณพลินเกือบเลยเกือบจะได้สูบน้ำชีขึ้นมาหล่อเลี้ยงน้ำลำห้วยก็พอดีฝนลงมาพอดีพุกพอดีพุกพอดีเลยค่ะอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่จังหวัดยโสธรยโสธรค่ะบั้งไฟเนี่ยบั้งไฟโกยโสธรเพราะยโสธรเนี่ยไม่มีอะไรดังเกินบั้งไฟนะบั้งไฟยโสธรนี่ดังมากนะค่ะเคยไปไหมเคยไปเที่ยวงานบั้งไฟไหมเคยไปในจังหวัดเลยนะในจังหวัดไม่เคยมีเวลาไปเพราะถ้าเขาจัดงานจะเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องจัดรายการวิทยุก็ไปไม่ได้ส่วนมากจะจัดเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่งานบั้งไฟยโสธรเนี่ยมีเกือบทุกหมู่บ้านมีเกือบทุกหมู่บ้านแต่ปีนี้ก็ดีหน่อยเป็นไงก็ไม่มีทุกหมู่บ้านแต่บั้งไฟก็ลดลงจากท่อใหญ่ๆก็เป็นท่อเล็กๆเงินงบประมาณมันน้อยเดี๋ยวนี้รายได้คนมันหดหายไปไงใช่ไหมคือเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะแล้วหมดทุกอย่างก็หมดทุกอย่างอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าสถานการณ์มันย่ำแย่ไปหมดเลยค่ะยังไงก็ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนครับก็ธรรมดาฮะหาสิ่งที่มันลดตังค์ในกระเป๋าลงแล้วก็หันมาใช้ที่มันสินค้าที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดีนต่อเราด้วยอะไรอ่ะพูดถึงก็นี่แหละตั้งอยู่ตรงหน้าของเนี่ยของเก่าเจอมาแล้วโอทูฟาวเวอร์เจนหามาตั้งต้องขวดเขียวท่านผู้ชมนะต้องขวดเขียวอย่างเพราะว่ามันคล้ายๆกันมันมีหลายยี่ห้อต้อง O2 แล้วก็บอกว่า Flavogen ค่ะเพราะชื่อคล้ายๆกันเนี่ยมันก็มีใช่ไหมต้องจำชื่อไว้ดีใช้แล้วเคยใช้มาหลายปีแล้วไม่ต้องถามรู้กับคุณกายแฟรินรู้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์มาตั้งแต่ยุคโอ้5ปีแล้วมั้งปี53เนี่ย4หลายปีแล้ว5ปีอ่ะใช่มั้ยเคยสัมภาษณ์กันมาพักนึงแล้วไม่เจอกันมาตั้งนานแต่กลับเป็นสาวกันไม่ได้คุณกายก็เช่นกันค่ะยังหลอนจำไม่ได้ใช่คุณกายหรือเปล่าโอ้ใช่คือวิถีชีวิตพอ O2 เข้ามาทำตลาดใหม่นะ O2 Flavogen นะก็มาเจอกันอีกเจอกันอีกเพราะว่าเขาเรียกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าดึงคนเข้ามาดึงคนเข้ามาพบปะค่ะหาพูดคุยกันอีกหาพูดคุยกันในเรื่องทำไงทุกวันนี้คุณกายก็รู้ใช่ไหมว่าสินค้าเกษตรเราเนี่ยมีแต่ลดลงราคาลดแต่ว่าต้นทุนเราจะสูงขึ้นถูกเกษตรกรก็เป็นหนี้เหมือนเดิมถูกต้องฉะนั้นเราก็ต้องหาสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ราคาประหยัดแต่คุณภาพเนื้อกว่าเงินคับแก้วคับแก้วเนื้อกว่าเงินเนื้อกว่าเงินอีกใช่ไหมเพราะอย่างตอนนี้คืออย่าง O2 Flavogen หยดเนี่ยนะชนิดหยดเนี่ยขวดเท่าไหร่นะ199ค่ะพูดผิดป่ะไม่ใช่599นะทีแรก199ไม่ต้องทอนแล้วบาทเดียวขาย200ไปเลยขี้เกียจทอนก็ส่วนมากก็เป็นงั้นแหละเนาะบาทเดียวเขาไม่เอาหรอกเอาไปเลยให้ติ๊กแต่มันมีแต่นะคุณกายเป็นไงเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าติดป้าย200จะขายไม่ได้นะถูกแต่ถ้า199เอาเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ199ผมซื้อรองเท้านะถ้าบอก200 210บาทไม่แพงถ้า199อยู่นี่รีบซื้อจริงรองเท้าผมรองเท้าแต่นะทุกคู่เลย199หรือไม่ก็99ค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละนั่นแหละคนเราฉะนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคุณกายดีไงถูกหวยบ่อยไงยิ่งกว่าถูกหวยเพราะว่าเล่าให้ฟังนิดนึงที่ว่าดีกว่าถูกหวยเพราะอะไรเพราะว่า1ละค่ะเรา
เราใช้ O2 Flowergen เนี่ยขวดเขียวค่ะขวดเขียวเนี่ยมันทำให้พื้นดินเราดีผลผลิตเราเพิ่มลดเคมีลงได้ตั้ง2เท่า2เท่าเลยใช่เพราะว่าหนูเพราะว่าตั้งแต่หนูรู้จัก O2 มาตั้งแต่ปี52ใช่ไหม52 53ก็ใช้มาตลอดครับหนูไปทำนามากนะหนูทำแค่6ไร่นะเออหนูทำแค่6ไร่ปีนา6ไร่เนี่ยปกติหนูจะได้ข้าวปีละ30ถึง40ปุ๋ยแต่ปีนี้หนูใช้O2 Flowergen สีเขียวครับก็ใช้มาตลอดทุกปีนั่นแหละเพราะว่าช่วงที่มีเวลาดูแลนาก็ช่วงสถานีวิทยุชุมชนถูกพักใช่ไหมคะเขาปิดตอนนั้นน่ะไอทีวีก็ปิดเราก็มีโอกาสมีเวลาไปดูแลนาเราบ้างอย่างใกล้ชิดเลยแต่ก่อนเราไปดูแลให้แต่คนอื่นเราลืมดูของเราครับแต่ช่วงหลังๆเรามีเวลาดูแลของเราดีกว่าไว้เราก็มาปรับปรุงนาเราทำนาเรา คุณการรู้เปล่าว่าผลผลิตเพิ่มเข้ามาจากได้ข้าวปีละตันปี57ได้2ได้เกือบ3ตันใช้ O2 Flowergen เนี่ยค่ะก็นาที่6ไร่นี่แหละ6ไร่นาที่เดิมไม่ใช่ไปแอบปลูกนาคนอื่นด้วยนะขี้เกียจคุณการต้นทุนสูงมาถึงนาตัวเองนี่แหละค่ะได้เพิ่มขึ้นอีกโอ้โห3เท่าตัวเลยปี56นะพูดก็พูดนะปี56ได้ข้าว2ตันตอนนั้น2ตันทางรัฐบาลประทวนให้ตันละ 20,000 ก็เราดึงเงิน 20,000 มาเป็นข้าวหอมนี่ค่ะแต่ต้นทุนเราไม่ถึงหมื่นนะทำนา6ไร่ไม่ถึงนะพอมาปี57ปุ๊บมันเพิ่มมาอีก1ตันก็เป็น3ตันก็นาที่เก่านั่นแหละราคาข้าวลดก็ไม่มีผลเพราะมันเพิ่มเราถึงราคาข้าวหอมมะลิจะโลละ12บาทนะครับเราไม่มีผลกระทบเพราะว่า1ค่ะเราไม่ได้ใช้เคมีมากครับยังใช้ก็แค่ไม่เกิน1ปุ๋ยนิดหน่อยค่ะเสริมไม่เฉยเสริมเพราะว่าดินของเราใช้เคมีมา20 30ปีตั้งแต่สมัยพ่อแม่ถูกถ้าเราจะมาเลิกเคมีหันใช้แต่อินทรีย์อย่างเดียวกล้าการันตีว่าผลผลิตลดผลผลิตลดเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่กับโอทูมาแต่ปี52หนูรู้ดีโอทูฟาร์มเจนเนี่ยหนูรู้ประทับใจมากเลยประทับใจมากนี้ไม่พ้นครับนี้ไม่ได้ไปใช้หลายยี่ห้อแล้วมันก็งั้นๆหน่อยใช่ไหมพูดก็พูดนะตอนหนูช่วงหายไปนะช่วงที่หายไปมันมีหลายบริษัทเข้ามาติดต่อมาติดต่อให้มาทำเครือขายบ้างทำอะไรบ้างหนูบอกว่าบ๊ายบายหนูไม่เอาเพราะว่าหนูฝังใจกับโอทูฟาร์มเจนสีเขียวอย่างเดียวติดใจมากเลยติดใจมากเพราะว่า1มันเป็นอินทรีย์ 100% ทำให้ดินเราดีแล้วก็อากาศดีไม่มีมลพิษนาคนอื่นนะคุณกายไม่มีปูไม่มีปลาแต่นาหนูมีปูหนูจับปูไปขายอ่ะหนูมีรายได้อีกอ่ะปูนาใช่ไหมปูนาอร่อยมากปูนาดองเนี่ยโอ้โหแฟนเพลงชอบนะไปตำส้มตำนะสุดยอดสุดยอดเขาไปแกงอะไรนะที่ตำแล้วน้ำมันนะเขาเรียกว่าแกงอะไรเอาน้ำปูนะถ้าเป็นภาษาอีสานนะพูดเรื่องอะไรเพื่อนบ้านแกงละแว่สมัยพ่อแม่ผ้าเอิญอ่ะแกงคนละอันแกงละแว่ตั้งแต่เป็นเล็กนะเคยได้กินเป็นเด็กอ่ะตำแล้วก็บีบอมันมันมาแกงแกงใส่พวกแตงไทยแตงกวาก็ได้มันจะอร่อยอร่อยหอมมันนั่นแหละเขาเรียกปูธรรมชาติไงปูนาแต่นาคนอื่นโทษทีนะคะไม่มีปลาและไม่มีปูแต่นาหนูมีทั้งปูมีทั้งปลามีทั้งกบมีทุกอย่างมีทุกอย่างมันไม่มีเคมีไงไม่มีเคมีค่ะนี่คือข้อดีของมันมีทั้งงู มีงูด้วยมันก็น่าจะมีแล้วก็ปูก็มีกบก็มีไงแต่ว่าคุณกายเชื่อไหมว่านาหนูหกไร่หนูที่นาแปลงมันมีทั้งหมด10ไร่ย่าแบ่งให้ทำหกไร่ครับอีก4ไร่เป็นของย่านาหนูไม่เคยใช้เคมีคุมไม่เคยใช้เคมีฆ่าแต่นาหนูหญ้าแทบจะไม่มีเป็นไปได้ไงก็น่าแปลกใจนะแต่ที่นี่ลูกก่อนจะมาออกรายการเนี่ยป้าโทรไปชวนเนี่ยพี่น้องรักอ่ะมาออกทีวีหน่อยสิกำลังดำนาอยู่นะขึ้นจากนามาเลยอ่ะ อู้ก็เลยว่าแต่ข้าวสวยนะปีนี้ไม่มีหญ้าละสวยค่ะหกไร่คิดว่าจะเอาสัก4ตันถ้ามันไม่มีหญ้ามันก็สวยไม่มีค่ะไม่มีนุชยังภูมิใจเลยเราก็ดีนะทำเพราะว่าเราทำนาด้วยอินทรีย์เนี่ยปูก็มีขายแต่ปลาก็มีกบก็มีกินแต่มันจะหมดเวลาแล้วผมอึดอัดใจมากในเรื่องนึงทำไมคะถามจริงเนี่ยหน้าเหมือนจินตลาเลยพูดก็พูดนะจริงจริงผมอยากถามคำนี้มานานแล้วมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยไปจัดรายการวิทยุส่วนมากแฟนเพลงกับโทรมาสวัสดีสาวจินตลาก็นั่นเลยนะเป็นญาติกันเหรอถามจริงไม่รู้หนูไม่เหมือนจินตลานะแต่จินตลามันเหมือนแม่แต่เวลามันหมดแล้วฝากเลยถึงท่านผู้ชมสักนิดค่ะก็อยากฝากถึงเกษตรกรพี่น้องทุกคนนะคะที่ชมรายการรวยทะลุรากหญ้านะคะว่า
ทุกวันนี้รายได้ของเราก็ลดลงแต่ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นถึงยังไงก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนความคิดหันมาใช้โอทูฟาวเวอร์เจนขวดสีเขียวขวดเดิมนะคะต้นรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นทุกวันนี้สบายแล้วนะหรือสนใจอะไรก็โทรขึ้นมาเบอร์โทรที่อยู่หน้าเบอร์เลยค่ะยินดีค่ะปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าใช้ยังไงนะคะครับแต่ว่าตอนนี้สบายแล้วคุณกายสบายแล้วรวยขึ้นนะรถก็หมดงวดเออสบายสบายแหมเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมกำลังสนุกกำลังมันๆเลยเดี๋ยวงวดหน้าต้องมีอีกนะมีค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับดีเจสาวฟากห้วยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าชอนกยุงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก